จะไปไหนได้อยู่ที่แปลว่าเก็บได้จบจบนะลูกสวัสดีครับเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบเป็นพรีเซนเตอร์แบบแค่ไหนมาเขาเปิดลงสเปคอยู่เหมือนก่อนวันนี้เป็นปาร์ตี้ใช่ไหมครับ House Party นะครับเปิดตัวนะครับผมทิปโก้อีซี่แล้วก็ทิปโก้โซซ่าครับผมได้ลองชิมหลายรสเลยใช่ได้ลองชิมทั้ง4รสเลยครับผมสำหรับอีซี่แล้วก็โซซ่ามี2รสครับผมอีซี่เนี่ยก็เป็นเหมือนสปาร์กิ้งครับผมที่สามารถแบบเปิดดื่มได้เลยและที่สำคัญมีสูตรแคลอรี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวิตามินซี 200% ด้วยชอบตัวไหนถ้าถามรู้สึกว่าชอบยูสุสุดเพราะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ทานยูสุอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมันมีเครื่องดื่มที่มันเป็นยูสุออกมาแล้วมันก็แบบน่าสนใจแล้วทานแล้วได้ผลได้ประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์กับชีวิตโอเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเองจริงๆแล้วคือเราแค่เปิดดื่มได้เลยคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเหมือนไม่ต้องไปมิกซ์อะไรคือเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยมันเพิ่มความเฟรชให้เราด้วยแล้วมันก็ได้ประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยเอาใจคนรักสุขภาพด้วยเนาะใช่กินแล้วแบบไม่อ้วนใช่ครับผมเอาใจสาวคนรักสุขภาพวันนี้มันร่วมทำด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมีแบบว่ามีการโชว์ฝีมือด้วยมีการแบบว่าโชว์2เมนูด้วยกันน้อยมากครับผมส่วนมากเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยคือเราจะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นฟิลแบบไปเหมือนแบบเป็นแบบเป็นมิกซ์มากกว่าแล้วก็มาเทผสมโซดาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ชงกินอะไรเงี้ยไม่ใช่แอลกอฮอล์ครับฝากแล้วกันค่ะใครที่สนใจตัวเลือกใหม่แบบนึงใช่ก็ถ้าสมมติว่าใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮลตี้แล้วก็อยากจะลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆก็สามารถลองได้ทีโก้อีซี่กับทีโก้โซซ่านะครับผมทานแล้วมีประโยชน์ด้วย 0% ด้วยและครับผมแล้วก็มีแบบว่าถือว่าได้วิตามินซี 200% ด้วยก็แต่ละรสเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสารแต่ละตัวที่ให้ความแตกต่างกันไปก็มีแบบคอลลาเจนมีไฟเบอร์มีนู่นนี่นั่นต่างๆก็ลองดูเขาจะเขียนข้างขวดครับอ่ะถามถึงเรื่องนี้แหละค่ะอวยพรมันเกิดมาครับความอวยพรนิดนึงตกลงจะหวานหรือจะแขะมันจะยังไงมันใหญ่ลมมากไม่แขะไม่หวานไม่อะไรเลยครับก็ปกติดีครับหมายถึงว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดในสิ่งที่เรานี่ไปแค่นั้นเองใช่ครับอะไรบ้างที่แบบว่าต้องรีเควสต์ว่าต้องเขารีเควสต์หรอคือรู้สึกว่าอย่างแบบว่าคือเขาเป็นคนเวลาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเขาชอบคว่ำโทรศัพท์ไม่โอจะแบบโทรศัพท์ไปหาหรือแบบบางทีหรือโอบไลน์ไปเขาไม่ตอบจะบอกว่าทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบแบบคว่ำโทรศัพท์อีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าใช่เวลาอยู่กับเพื่อนก็อยากจะแบบจดจ่ออยู่คนตรงหน้าโฟกัสกับคนอยู่ตรงหน้าโอบอกก็ไม่ต้องมีแล้วมั้งโทรศัพท์อ่ะแล้วพูดเล่นอันนี้แอบงอนไม่ได้งอนไม่งอนพูดเล่นเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมครับก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าค่อยๆตะล่อมเอาคือถ้าสมมติว่าเขียนหมายถึงว่าบอกแล้วไม่รู้สึกก็ต้องแบบว่าบอกอีกทางนึงให้มันรู้สึกก็เลยใช้เป็นคำอวยพรใช่ก็เลยเป็นคำอวยพรโผล่มาบ้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มแล้วครับเริ่มรู้ตัวใช่คำว่าเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็แบบรู้ตัวได้แล้วนะบางทีจริงรู้สึกไงบ้างที่แบบเขาแบบโฟกัสที่เพื่อนเราไม่ได้สนใจเรามากเฉยๆครับเพราะว่าเวลาเป็นผมก็ไปเที่ยวผมก็ไม่ค่อยชวนเขาออกไปครับหมายถึงว่าคือเราเข้าใจว่าวันนึงหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเจอกันตลอดหรือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยแบบหมายถึงว่าเรามีเพื่อนนะเราก็ออกไปเจอเพื่อนมากคือเหมือนแบบบางทีแบบเพื่อนเราแบบคือเราไม่ได้แบบเราอยากจะคือเราเป็นผู้ชายเราจะรู้สึกมากกว่าเพราะว่าเราไปเที่ยวกับผู้ชายใช่ไหมมันก็จะแบบว่ามันมีฟิลที่แบบอยากเที่ยวกับเพื่อนมัธยมว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบว่ามานั่งคุยกันแบบฟิลเหมือนแบบอัปเดตชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจเขาขับรถไปก่อนมันบ่อยเกินไม่ค่อยหรอกครับไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นคือมันเป็นเค้าเจอเค้ามากกว่าคือเรารู้สึกว่าคือตัวเค้าอ่ะไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นปกติของคนธรรมดาที่เราต้องออกเค้าต้องออกไปเจอเพื่อนแล้วพอเค้าเห็นคำอวยพรเราเค้าว่ายังไงบ้างเค้าบอกว่าแน่นเลยนะ บอกว่าเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่บอกว่าให้กลับบ้านตรงเวลานี่คืออะไรกลับบ้านตรงเวลาคือเหมือนกับว่าบางทีอ่ะครับคือเค้าชอบเป็นคนที่บอกว่าโอ๋ก็ถามคือโอ๋เป็นคนที่แบบว่าจะกลับบ้านกี่โมงโอ๋ก็ถามเค้าว่าวันนี้จะกลับกี่โมงอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะยังบอกไม่ได้อ่ะคือเค้าจะเป็นสายแบบว่าคือบอกสเปซิฟิกเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยตีหนึ่งกับ4ทุ่มกับเที่ยงคืนกับอะไรเงี้ยใช่เค้าบอกไปเรื่อยๆบอกว่าอ้าวเรื่อยๆแล้วยังไงอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วหมายถึงว่า
โหกลับมาอีกทีแบบว่าตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าคือเราแค่เป็นห่วงเขาแหละด้วยความที่เรานอนไปแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคือเราเป็นคนแบบกังวลด้วยพ่อแม่เราเป็นคนขี้หน่อยตั้งแต่เด็กเราก็เลยติดนิสัยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละใจจนหลังก็เลยบอกว่าวันหลังก็บอกหน่อยก็ได้ว่ากี่โมงอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ากลัวบอกไปแล้วเลยเถิดอะไรเงี้ยมันจะหนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยคุณไม่โตกูบอกว่าตีหนึ่งปุ๊บกลับมาตีสองเงี้ยเตรียมตัวอีกแล้วเทศมหาชาติอะไรเงี้ยส่วนมากเป็นเรื่องที่เราชอบเป็นห่วงเขาใช่คือเราต้องมองเจตนาก่อนว่าสุดท้ายแล้วที่เราพูดไปอ่ะคือจุดประสงค์หรือเจตนาเรามันคือเป็นห่วงเขาคือเขาก็จะเห็นคือพอเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นเจตนาเนี่ยเขาก็จะโอเคคือไม่ได้จิกแต่ว่าใช่คือไม่ใช่แบบว่าคือเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญจะพูดอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขามองเจตนาของเราเขาเห็นว่าเจตนาเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาพูดไปเขาเริ่มเหมือนเดิมนะครับน่ารักอยู่ในช่วงปรับตัวคือมันต้องแบบปรับเปลี่ยนปรับใช้ตลอดไหมไม่ขนาดนั้นหรอกคือเขาจะเป็นคนที่ยุ่งเกินหมายถึงว่าเขาทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งเกินจนแบบว่าบางทีเราแบบว่าเหมือนบอกให้เขาทำแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำคือเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วไม่ทำอ่ะกูทำเองก็ได้คือเหมือนนิสัยสลับกันนะปกติผู้หญิงก็ต้องเป็นฝ่ายใช่แต่ว่ากลายเป็นใช่คืออยากจะบอกว่าช่วงที่เขาเป็นโควิดอ่ะคนที่ไปทำความสะอาดก่อนที่เขาจะกลับมาอยู่คอนโดเขาอ่ะคือโอใช่ครับประมาณคือนิสัยสลับกันไปเลยใช่ก็จะประมาณนั้นคือหมายถึงว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ขี้เกียจพูดแล้วนะหมายถึงว่าเราพูดจนหลายทีแล้วเราก็บอกเขาว่าเธอรู้ไหมว่าการที่เราพูดเรื่องเดิมๆแบบทีบางทีคนพูดมันท้อใจเหมือนกันนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทำเองก็ได้ใช่จบๆกันไปเรียกว่าบ่นจนเหนื่อยใช่เขาเรียกว่าพูดจนท้อใจดีกว่าแต่เต็มใจทำไงล่ะเต็มใจเขาเต็มใจคือสุดท้ายแล้วก็บอกว่าพอเราทำอะไรมาให้อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบบางทีเขาไม่ว่างอีเรื่องแผ่นรองเท้าเนี่ยคือเขาก็ได้รองเท้ามาคู่นึงใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเนี่ยเธออยากจะแปะแผ่นลงไตกันรอยอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบว่าแปะที่ไหนดีคือเราเป็นเซียนรองเท้าแล้วก็แปะที่นี่ก็ได้เธอเอาไปแปะได้เลยร้านรุ่นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ไม่ว่างเนี่ยเขาชอบไม่รู้ว่าเป็นแผ่นหรือเปล่านะไม่ว่างเนี่ยเขาบอกไม่รู้หรอกว่าวันที่ผมต้องมีธุระอื่นต้องทำเยอะแยะเหมือนกันคือเขาบอกว่าทำให้หน่อยแบบว่าคือเขาไม่ได้พูดหรอกว่าทำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจนเราเอ่ยปากเองก็เออทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาบอกวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างอะไรก็ไม่ว่างเช้าสายไปเย็นก็ไม่ว่างก็ไม่อะไรวันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วพอไม่ว่างไปเยอะแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำเองก็ได้แล้วก็แบบว่าก็ทำมาสุดท้ายก็ขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็จบแค่นี้จากที่ทำมาเหมือนน่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือมันไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกแค่รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้เขาไอ้นี่กับตัวเขาเองคืออยากให้เขามีเวลาว่างให้ตัวเขาเองบ้างคือก็อย่างที่อวยพรไปเนาะว่าไม่ต้องสรรหาหรอกว่าอยากจะทำอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกว่าคือเราแค่รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เราก็ได้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกตะกอนได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนเยอะแยะเกินไปอะไรเงี้ยไม่ต้องมีความรับฟังเขาเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ไงเขาอยู่นิ่งได้ใช่ไหมใช่เขาอยู่นิ่งได้แต่โดยรวมในเรื่องที่เราเป็นของเราบนเขาอย่างเงี้ยเราก็ทำไปหมดเลยเราก็ต้องทำแหละครับในเมื่อเขาไม่ทำใช่ครับใช่ๆของขวัญอื่นไหมคะนอกจากคำอวยพรที่โพสต์ยาวเหยียดมามีครับผมก็ซื้อรองเท้าให้คือเขาจะเป็นสไตล์ว่าโอบอ่ะเป็นคนหมายถึงว่าโอบเป็นคนอัปเดตพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเธอซื้ออันนี้สิน่ารักอันนี้สิน่ารักเขาก็บอกว่าอยากให้ใส่เหรอซื้อให้ดิเราเสียเงินไปหลายอย่างมากแล้วกับการที่เราอยากให้เขาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือไปรองเท้ากันคู่นี้อาจจะนั่งแปะไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะบอกว่าอยากไอ้นี่ก็ซื้อให้ดิก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีอยากให้ใส่ทำไมกูเสียเงินวะเขาก็ชอบใช่ไหมเขาโอเคใช่เขาชอบเป็นรูปที่เราอยากให้เขาใส่ใช่เราก็บอกว่าคือเขาสะสมพวกรองเท้าที่เป็นแบบว่าสีสนิเกอร์เนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้สะสมหรอกครับผมสารแนไปซื้อให้เขาเองอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ไปกลายเป็นของสะสมใช่คือสะสมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเองอะไรเงี้ยงงเหมือนกันเวลาซื้อ1คู่เวลาซื้อรองเท้า1รุ่นก็จะต้องซื้อ2คู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่บางทีก็ไม่ได้ใส่ด้วยกันหรอกเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้สิริรวมแล้วซื้อรองเท้าให้มาปังไปกี่คู่แล้วโอ้ยไปให้คนตอบเองครับเยอะด้วยเกิน10มั้งตั้งแต่คบกันมาน่าจะเกินนะครับโอ้ใช่ๆๆต้องทําอีกตักข้าวอีกครั้งใช่เวลาเดินเข้าบ้านแม่ก็ถามว่าลูกมี2ขาเนาะจะเย็นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หรอกเวลาเราทําอะไรเราจะนึกถึงเราจะได้ถึงเขาแหละว่าเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยกี่ปีแล้วคะ5จะมีเวลาให้กันอยู่ครับเพราะว่าต่างคนต่างมีตัวมาฟังเองทำงาน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 ท
อย่าใช้คำว่าทำงานค่อนข้างหนักใช้คำว่าพยายามทำให้ตัวเองไม่เคยว่างดีกว่าก็จริงๆแล้วมันก็มีครับคือเรารู้สึกว่าบางวันมันไม่จำเป็นจะต้องมีเวลาแบบครึ่งวันทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่มี2ชั่วโมงมานั่งกินข้าวกันนี่ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันลงตัวกันหรือยังแบบ5ปีที่จริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างครับคือพออย่างที่บอกเนี่ยพอเขาทำงานเยอะเนี่ยคือเราเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเวลากับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแค่คือไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเวลากับคนรอบข้างอะไรอย่างงี้มากมายหรอกคือมีเวลากับตัวเองมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองบ้างเอาเวลาหมายถึงว่าแบบเอาเวลาของตัวเองอะแบบอย่างเช่นวันนี้อยากจะนอนเฉยๆวันนี้อยากจะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามีโมเมนต์แบบนั้นบ้างคือมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมแค่กลัวเป็นห่วงเพราะว่าวันนึงถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะมีทุกอย่างเยอะแต่เราไม่ได้มีเวลาใช้เงินอะเขาอยากให้เราไหมมีครับจริงๆก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้เราดูแลหรือเปล่าเขาไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่างอะไรมาเลยผมต้องเอาเวลาไปนั่งดูแลเออมีหมาอีกเอออันนี้ก็ความในใจใช่ปวดแต่มันไม่มีใครมาเลยปวดใช่ผมเหงาอะไรผมไม่ได้คุยกับพี่ๆมานานแล้วอ๋อนี่คือระบายใช่เห็นเขาตอบฝ่ายนั้นฝ่ายเขาจะตอบโต้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ผมก็ต้องออกมาตอบบ้างใช่ครับระบายครับระบายผ่านคุยถือว่าเป็นวันปีวันเกิดของมาที่มีความหวานสลิดกันไหมแบบงงๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องตลอนกันไปถึงบุรีรัมย์เพราะวันเกิดเขาแข่งรถคือพวกเพื่อนๆ เขาก็เหมารถมินิบัสกันไปถึงใช่จากกรุงไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับก็คือบอกแล้วก็คือเหมารถมินิบัสจากกรุงเทพไปอะไรเงี้ยก็ออก5ทุ่มถึงตีสี่อะไรเงี้ยพอถึงตีสี่ปุ๊บได้วันเกิดคุณใช่ไหมตีสี่คุณนอนอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพวกผมอ่ะก็คือ10คนก็คือเข้าไปเซอร์ไพรส์กันก็ตื่นสภาพมาหัวฟูเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นประมาณนั้นแต่ก็ไปจอยสนุกสนานมากกว่าใช่อ่ะคือวันนี้มันปกติอ่ะมันจะแปลกไปคือปีนี้คือทุกปีครับคือเขาเกิดวันเดียวกับพ่อผมทีนี้เนี่ยพ่อผมเลยต้องเลี้ยงหลังคนอื่นเพราะว่าเขาไปแข่งรถพอดีใช่ที่เป็นห่วงก็เขาแข่งรถอะไรเงี้ยผู้หญิงด้วยล่าสุดรถหมุนในสนามเป็นห่วงรถหมุนใจมั้ยไปถึงหมุนแบบหมุนในสนามเลยอะไรเงี้ยแล้วตกใจมั้ยตกใจแต่ว่าใจสู้มากนะคือหมุนแล้วเครื่องดับแบบเป็นด้วยความดื้อดื้อของเขาอ่ะเขาจะแบบไม่ยอมออกยังไงก็ได้จะสตาร์ทให้ติดยังไงก็สตาร์ทให้ติดจนแบบว่าทีมสตาร์ทอ่ะเดินมาเรียกว่าแบบพอเหอะออกมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเห็นก็แบบเหมือนแบบคือเขาก็เสียดายเพราะอีกนิดนึงอ่ะเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วใช่เขาแบบว่าโอ้ยไม่น่าเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบที่เราไปดูหรือเปล่าใช่ผมไปดูจริงๆผมไปดูทั้งนั้นเลยนะที่มีปัญหาใช่ที่ไปดูเนี่ยมีทุกนั้นเลยล่าสุดเนี่ยคือที่มีปัญหาคือแบบว่าที่แบบรถหมุนอะไรเงี้ยและอีกวันนึงก็มาแข่งต่อจริงๆเป็นห่วงขนาดไหนบ้างกับการแข่งรถของเขาแต่ละแข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอ่ะมันคือเซฟตี้สุดๆแล้วหมายถึงว่าถึงแม้ว่ารถคุณจะหมุนหรือรถคุณจะแบบว่าเสียทรงเสียอาการถ้าเกิดกรณีพลิกแบบพลิกอย่างเงี้ยตัวคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือโครงเหล็กแล้วก็ล็อกเราไว้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางด่วนแล้วปกติเขาเร็วไหมครับเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ชอบตามหลังใครอ่ะใช่ใช่เขาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต้องห้ามตามคนในการขับรถเร็วก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัวคือเหมือนกับที่ผมไปออกรายการเจคิมที่ผมแบบไม่ไหวแล้วผมตะโกนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ยอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาไปไหนในการก็คือต้องแย่งกุญแจรถมาขับไม่ผมขับเองตลอดไม่ให้เขาแตะเลยใช่เพราะผมเป็นคนขับรถดีมีมารยาทมากอันนี้คือกลัวและเกรงเขาไม่กลัวและเกรงคือผมรู้สึกว่าผมขอออกตัวก่อนเลยดีกว่าว่าผมขับรถดีและมีมารยาทมากมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าใช่ใช่ครับคือไม่ปล่อยให้เขาได้จับกิ่งกุญแจไปได้เลยใช่ไป1ดีกว่าไป2เคยนั่งไหมเขาขับเป็นยังไงเคยก็นั่งอยู่ตลอดครับช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งไปใช่ก็แบบคือเคยรู้สึกความรู้สึกเคยนั่งรถคนขับเร็วๆแล้วขามันจิกตามไหมครับแบบว่าแล้วเราขับรถเป็นอ่ะแล้วแบบเราเหยียบเบรกกับมันไปด้วยอ่ะแต่มันไม่เบรกกับเราอ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็เลยบอกว่าเออหลังๆจากนั้นก็เลยขอขับเองเถอะอะไรเงี้ยสบายใจกว่าสบายใจกว่าเขาไปไหนคนเดียวแบบมันต้องมีการโดนเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนขับรถแบบนี้จริงๆแล้วเขาขับรถแบบนี้มันเป็นเรื่องของปกติของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคือเราก็พยายามห้ามปั๊มเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือหลังๆก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยอย่าก็คือถ้าพูดไปแล้วยังไม่รู้สึกก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งรีบเนาะอย่าเพิ่งรีบตายเนาะเพราะว่าแบ
มีภาระที่ต้องเลี้ยงอยู่นะหมาอีกตัวนึงนะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูนะบ้านอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้สึกได้ว่ามันแบบเป็นห่วงแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติพูดแบบปกติอ่ะจะไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ก็พูดให้รู้สึกตรงๆไปเลยใช่ใช่คือเรากลัวแหละว่ามันอันตรายแล้วก็ขับบนถนนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืออยู่ดีเราอาจจะขับเฉยๆแล้วมีคนมาชนเรามันก็เป็นไปได้ใช่โอเคครับขอบคุณครับผมครับพี่สวัสดีค่ะฉันรู้สึกว่าอกอัดอั้นหมดอ่ะเป็นว่ากูอยากจะบ่นแล้วกูไม่ไหวแล้วนี่ไม่สัมภาษณ์นี่คือบ่นครับสบายมีความระบายในเธออะไรเงี้ยนางไม่ใช่ผู้หญิงใช่โอ้เป็นผู้หญิงก็ขอต้อนรับแมนมากตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะลูก